สวัสดีครับพบกับที่แกนเจอร์นะครับเข้าเกมมาวันนี้นะครับเพิ่มโอกาสมาแล้วนะครับยังเป็นบราวล็อกเหมือนเคยนะรีวิวไปแล้วเมื่อวานบวก17นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเคลียร์หอคอยจะได้เป็นบวก19เดี๋ยวผมเจอรีวิวอีกทีนึงนะเพราะว่าหลังจากรีวิวบวก17เนี่ยผมก็ทดสอบอยู่เรื่อยๆนะปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นนะถ้าอยู่ในลีกที่เน้นทำดาเมจอันนี้มันโหดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเด่นการทำดาเมจแล้วก็คอมโบความสามารถเฮเปอร์นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องพึ่งตัวรอบข้างอยู่ดีนะเพราะว่าเป็นตัวดาเมจนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยใครนะครับคิดจะปั้นแม็กตัดสินใจก่อนก็ได้อาจจะรอกลางเดือนกลางเดือนเนี่ยอาจจะมีมืดตัวใหม่โผล่มาอาจจะรอสักนิดนึงนะถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งแหละแต่ว่ามันเด่นดาเมจอย่างเดียวถ้าเป็นธาตุปกติเนี่ยอันนี้ไม่ต้องลังเลเลยที่จะปั้นแม็กซ์ครับแต่ว่าพอเป็นแสงมืดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องคิดนิดนึงบางคนอยากจะได้ตัวที่แบบว่าเก่งแบบรอบด้านซะมากกว่าซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เด่นทำดาเมจแล้วก็คอมโบและหนืดด้วยความที่ว่าตัวเด่นดาเมจแสงมืดเนี่ยทางแร่หนืดมันยังไม่เคยมีไงมันก็เลยเป็นตัวที่ก็ต้องใช้ดีแหละมันเป็นเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ามีการบัฟขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็น่าจะเจ๋งได้มากกว่านี้อันนี้ต้องค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะมันยังเพิ่งออกมาใหม่ๆนะครับส่วนเพิ่มโอกาสอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นโคนี่แชมป์ไม่ใช่นะเดี๋ยวนะโคนี่คีย์บอร์ดผมก็ติดละเพราะว่ามันเหมือนเป็นร่างอวตารของโคนี่แชมเปญเลยนะดูแบบโอ้โหแทบจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับก็ยังเปิดไม่ได้คิดว่าคงไม่ได้เปิดแล้วนะผมจะเก็บกั๊กตัวกาชาครับไปลุ้นกลางเดือนแล้วเผื่อมีมืดตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูรีวิวนะตัวบราวล็อกบวก19นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยใช้งานมันยังไงดีนะครับเอาวันนี้นะครับเนื้อหาหลักของคลิปนี้เป็นในโซนของกิลวอร์นะครับคือไม่ได้ทำคลิปกิลวอร์มานานมากนะครับวันนี้เข้าเกมมานะครับจะเข้าไปตีกิลวอร์ปรากฏว่าหงายเงิบเลยทีเดียวครับเพราะว่าเจอกับกิวลุงยุทธอันนี้คือบอกเลยครับว่าเป็นตอเลื่อมทองเลยนะไม่น่าจะสู้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีกตำนานกิววอร์ลีกตำนานนะครับวันนี้เราแพ้แน่ๆ 100% นะครับแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดคือในส่วนของกิววอร์เนี่ยผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ตัวเกมเนี่ยพยายามปรับระบบพัฒนาแก้ไขให้ลงตัวมากที่สุดคือที่ผ่านมาเนี่ยเอาตรงนะเจอปัญหาเยอะมากบั๊กเนี่ยแก้ไปหลายทีแล้วแต่ก็ยังอยู่บั๊กพวกอมตะค้างแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าเขาแก้ไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีบั๊กบางอย่างอยู่นะครับโปนะครับโปกิวอร์อันนี้มีอยู่นะแก้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้เลยมันน่าจะประมาณเดียวกับ PVP นะแต่ว่าเรื่องตรงนี้โปกิวอร์เนี่ยมันสามารถที่จะแจ้งทีมงานไทยโดยตรงได้เลยนะครับกรณีกิวอร์นะเพราะว่าเขาต้องการจะฟีดแบ็กเรื่องนี้โดยตรงกันอยู่นะครับเบื้องต้นไปที่เพจทางการไปช่องทางการแจ้งนะครับก็กิวอร์แจ้งตรงได้เลยนะโอเคนะครับการตีกิวอร์นะครับก็ต้องตีป้อมหลักอันนี้เริ่มโอเคนะกิวผมเนี่ยคือด้วยความที่ว่าช่วงนี้รับคนเข้ามาใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะมีงงๆกันอยู่นะสมาชิกกิวเนี่ยตอนนี้ผมเหลือโควต้า2คนนะคือถ้าจะรับตอนนี้เนี่ยต้องแบบตัวดีนะครับผมต้องการรับแบบตัวแม็กซ์เนี่ยเกือบ20ตัวเลยนะเพราะว่าจะเอามาเฝ้าป้อมเกียร์นี่ต้องดีสักนิดนึงเพราะว่าโควต้ามันเหลือน้อยแล้วอนาคตเดี๋ยวรอดูเผื่อคนในกิวนะครับไม่ค่อยทำตามกฎหรือว่าเราเป็นโรงเรียน TK Ranger นะครับเข้ามาฝึกสอบแป๊บนึงเดี๋ยวก็ออกไปอยู่กิลด์ใหญ่เอาแบบนี้เดี๋ยวมันจะเหลือที่ว่างนะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะอยู่แบบจริงจังนะก็สมัครเข้ามาได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูนิดนึงสมาชิกกิลด์นี้คือค่อนข้างจะโหดแน่นอนนะตีป้อมหลักนะสมมติว่าใครเป็นทีมอ่อนเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะเอาพวก ID รองเนี่ยไปยอมแพ้เพื่อที่จะบัฟป้อมให้ป้อมเนี่ยมันอ่อนแอลงครับโอ้อันนี้ลูกกิลด์ผมก็ไม่ธรรมดาอยู่เหมือนกันนะอันนี้ตีกันไปนะครับโอเคมีทีมโหดเข้ามาตีนะครับโอ้โหทีมโหดนะทำไมเขาชนะกันได้นะคนเก่งๆน่าจะอยู่ในป้อมอื่นไหมกิลลุงยุทธนี่คือแน่นอนนะการันตีโหดแน่นอนครับอ่ะมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะอันนี้เราก็จะต้องตีป้อมหลักนะครับป้อมหลักก็จะเป็นตัวเลขที่มันเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะคือต้องตี15ครั้งนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ตีป้อมหลักนะสมมุติว่าป้อมมูลเงี้ยเราต้องตีให้แตก3ป้อมมันต้องตี18ครั้งอ่ะแล้วมีความเสี่ยงที่จะไปเจอทีมโหดนะครับส่วนป้อมโคนี่ก็ต้องตี2ป้อมตี18ทีอันนี้มาตี15ทีดีกว่านะโอเคครับคือเราก็ไม่ค่อยอยากจะมาอยู่ในลีกตำนานสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเก่งในมาสเตอร์ทีมผมเนี่ยเก่งในมาสเตอร์หน้าเหวอในตำนานนะ
อันนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับคนนี้ผมคุ้นอยู่กันนะเหมือนอยู่กิวผมมาก่อนไหมไม่น่าใจนะจำไม่ได้ครับคุณฟิล์มนะครับคุณฟิล์มก็ได้รับการเลือกนะเข้าไปแข่งนะครับในส่วนของ Line Ranger Universe Battle Mikin ผมมี ID ที่ทายคุณฟิล์มด้วยนะสู้ๆนะคิดว่าคุณฟิล์มน่าจะยังสู้อยู่นะครับเดี๋ยวผมตีเหลือทีเดียวอันนี้ต้องตีนะหลักการเนี่ยต้องตีนะครับป้อมเป้าหมายเนี่ยไปให้สุดป้อมเบาเพราะว่าพอตีป้อมเบาแตกมันจะทำคะแนนสูงมากๆนะครับคือกิวผมเล่นกันใหม่ๆบางคนก็จะแบบตีเอาชนะเพื่อแบบเหมือนทำคะแนนส่วนตัวอันนี้เราก็เข้าใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคือบางคนเขาก็อยากให้กิวอะชนะประมาณนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองนะคือผมก็เป็นหัวหน้ากิวนะครับก็เลยต้องอันนี้ก็จะแบบว่าถามละถามกลุ่มถามในสมาชิกกิวแล้วนะครับว่าต้องการให้เป็นรูปแบบไหนคือส่วนใหญ่เขาก็อยากให้แบบชนะอยากแบบว่าตีชนะซะมากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่นะเพราะว่ามันจะมีคะแนนส่วนบุคคลด้วยไงว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบบวก6บวก8บวก9บวก10ประมาณนี้คือบางคนก็อยากได้เหรียญตากิวนะครับเพื่อที่จะนำไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าผมเองนะผมเองจะเน้นประหยัดนะแต่ว่าบางทีมันต้องเปิดกาชานะก็เลยมักจะไปแลกตั๋วนะครับคือส่วนใหญ่ผมจะแลกเป็นกบม่วงทั้งหมดนะเพราะว่าเล่นระยะยาวนะครับเล่นระยะยาวก็เลยแลกกบม่วงผมก็จะได้กบม่วงทุก ID นะID ละ1ตัวนะครับโอเคในอย่างของผมเนี่ยผมแม็ก20ตัวนะ ID หลักนะครับคือถ้าเกิดใครที่โอ้แต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่ามีตัวมีเกียร์ของผมเนี่ยเกียร์จะยังไม่โหด ID หลักผมเกียร์ไม่โหดนะแต่ว่าตัวเรนเจอร์โหดเพราะว่าเราเน้นรีวิวนะเปิดได้มาก็กบที่เก็บเอาไว้ก็ปั้นแม็กเคลียร์ไปได้1ป้อมผมคุ้นๆมากเลยนะเราเคยอยู่กิลด์เดียวกันมาก่อนไหมหรือไม่ใช่หรือชื่ออาจจะคล้ายๆกันไหมแต่เราไม่ว่านะผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเรารู้ระบบอยู่แล้วอะเรื่องแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับถ้าสมัยก่อนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ากิลด์มันยังค่อนข้างกระจายกันออกไปแบบเยอะนะเขาก็เลยแบบพยายามจะปั้นกันขึ้นมาให้โหดสุดท้ายผมต้องตีคุณฟิล์มแล้วจะรอดไหมแต่ว่าผมเอา ID ลองไปบัฟป้อมแล้วน่าจะได้ไหมนะโอเคนะสืบมามันจะยิงตัวเราตายบ้างไหมตัวบินนะครับพัดออกมาพัดมาเราต้องการให้เขาพัดก่อนเล่นแบบนี้ต้องยื้อไปเรื่อยๆนะครับคือผมอาจจะไม่ไหวนะยกเว้นว่าบัฟป้อมมีผลนะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยตัวเราอ่อนนะครับก็ต้องไปช่วยนะครับอาจจะแบบตั้งใจแพ้ไปเลยก็ได้อย่างผมเนี่ยพวกไอดีลองเนี่ยอย่างสมมุติ78ลึกลับตอนนี้มีลึกลับเพิ่มมา78ลึกลับพวกนี้นะผมก็จะไปยอมแพ้เลยแบบบางทีเฮ้ยสู้ไม่ได้จริงเราทำเพื่อกิลนะก็คือแบบว่าเข้าไปตีนะครับโอเคเคลียร์ได้เดี๋ยวเอาไอดี3วันนี้ตีกันไอดีหลักกับไอดี3ID หลักนี่คือแน่นอนนะเรนเจอร์เราค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับมีเกียร์นะที่ยังถือว่ายังเป็นเกียร์ระดับมาสเตอร์2ประมาณนี้ก็พอจะมีเกียร์ดีๆอยู่แหละแต่หลังๆผมไม่ได้เติมมันนะแพ็ครูบี้ก็ไม่ได้เติมครับแพ็คเกียร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะคงจะไม่ได้เติมอีกนานเลยเดียวโอ้อันนี้คือบอทเขาไม่ใช้อะไรเลยอะไม่พัดไม่อะไรเลยนะแค่ใช้นะครับถวันนะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอา ID 3มาลุยต่อครับโอเคมาลุยกันต่อที่ ID 3นะครับID 3ก็เล่นมานานนะมันก็จะพอมีตัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวดูทีมสักนิดนึงนะครับว่า ID 3ผมมีตัวแม็กซ์ครับสักกี่ตัวนะครับกว่าตาดูนะครับก็เยอะอยู่นะคือถ้าเกิดใครเอาจริงๆนะถ้าจะรับคนมาตอนนี้ด้วยความที่ว่าโควต้ามันน้อยเนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวแบบประมาณ ID หลักของผมอะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวประมาณ ID หลักผมเนี่ยผมว่าบางคนน่าจะไปอยู่กิลด์ที่ใหญ่กว่านี้นะฉะนั้นก็อันนี้แล้วแต่นะเราไม่ว่ากันนะอย่างที่บอกนะครับว่ากิลด์ผมเนี่ยเน้นครับเราเก่งมาสเตอร์หน้าเหวอในตำนานนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของการตัดทีมก็จะมีส่วนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า3ตัวแรกที่เขาปล่อยมาเนี่ยถ้าเกิดเราแบบใส่ก่อนได้เปรียบอาจจะตีแตกเลยประมาณนี้เนี่ยบางทีบอทเขาก็อาจจะใช้ไอเทมนะครับมาให้เราเนี่ย
ได้เปรียบโอ้แต่นี้คือเรียกได้ว่ายังห่างชั้นน่ะทีมผมเนี่ยแต่ว่าได้บัฟป้อมส่วนหนึ่งก็ยังไม่ไหวนะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆอ่ะต้องค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับโอเคเขาพัดมาแล้วมากีริวซัดหน้าหน่อยสินี่ไงจะวิ่งไปซัดหน้านะยากูซ่านะโดนเลยครับหยุดนะครับแต่ว่าตรงนี้มันยังตีได้อยู่นะมันจะไม่เหมือนไอเทมน้ำแข็งนะครับที่ไอเทมน้ำแข็งเนี่ยมันจะสามารถที่จะหยุดไปเลยนะครับทำอะไรไม่ได้นะอันนี้หมายถึงใน PVP นะโอ้โหจริงๆรอบนี้มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะอะไรเนี่ยชิระทำอะไรวะเนี่ยโอ้ชิระนะครับชิระเรานี่ว่าเราก็ว่าคุ้นๆอยู่นะอันนี้อะไรอ๋อเพื่อนส่งตัวบินมาถือว่าใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงคุณฟิล์มนี่ถือว่าโอเคละแต่ว่าส่วนหนึ่งมันคือบัฟป้อมนะครับบัฟป้อมก็คือเรานะครับไปแพ้เขาเยอะและจำนวนดาบเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ในนี้เนี่ยเขาจะใช้ตัวบินโหดๆกัน2ตัวนะเพราะว่าบางทีเนี่ยการตีป้อมทีสองทีเนี่ยค่อนข้างจะมีผลอยู่กันนะเดี๋ยวดูละเอียดสักนิดนึงนะครับเนี่ยเขาใช้ตัวบินแม็ก2ตัวแล้ววางแบบอย่างนี้เลยแบบนี้ผมปรับแท็กติกนิดนึงไหมขอปรับแท็กติกนิดนึงดีกว่าเอาตัวนี้ออกมาก่อนเอาตัวนี้ออกมาก่อนแสงและมืดอย่างละตัวโอเคนะครับเราจัดแท็กติกนิดนึงเพราะว่าเขาใช้บินนะครับเป็น3ตัวแรกที่เหลือนี่ไม่ต้องกลัวนะคือแพ้แน่ๆนะเอาแค่แบบว่าสู้ให้ได้ดีที่สุดหรือว่าส่วนหนึ่งคือบัมบัฟดาบไปเป็นเลเวล4แล้วอ่ะเราก็จะตีได้นะค่อนข้างจะหนักขึ้นนะครับนี่โดนฟาดทีเดียวครับโทวะซัดมาโอเคการบินตีเขาให้ได้หน่อยสู้เขาลูกเอ้ยทำเพื่อกิลครับคนอื่นๆเนี่ยคืออย่างน้อยนะสมมุติเราแพ้ใช่ไหมโอเคเขาพัดมาแล้วอย่างน้อยเราก็ไปบัฟป้อมครับให้คนอื่นๆเนี่ยเผื่อทีมเขาอาจจะดีประมาณหนึ่งแต่ว่ายังไม่เท่าแต่ว่าตรงบัฟเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมนะครับให้ดียิ่งขึ้นกันบินผมยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ยิงหน่อยสอยแม่มดบินไปหน่อยสอยหน่อยโอ้โหไม่เข้าเหยียบโหดไปไหมข้างล่างโอเคข้างล่างมีลุ้นข้างล่างมีลุ้นโอ้โหชนะเฉยเลยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของบัฟป้อมนะอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในกิลด์เขาเนี่ยขยันตีนะครับอย่างน้อยไปตีแพ้เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ว่านะเพราะว่ามันได้บัฟป้อมนะครับให้ป้อมให้ศัตรูเนี่ยตีเราเบาลงแล้วเราก็ตีศัตรูได้ดีขึ้นนะครับแต่บางทีมโหดแบบโหดจัดๆนะบัฟแค่ไหนก็ไม่ไหวนะโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็นานๆทีได้ทำคลิปกิลวอร์นะครับก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องไปเล่นนะครับเพราะว่ากบม่วงฟรี1ตัวเนี่ยมันคือโหมดนี้นั่นแหละขยันสะสมสักนิดนึงตรงถ้าสมมติเล่นใหม่ๆเนี่ยจริงๆเกมเขามีแจกหลายส่วนเยอะอยู่เหมือนกันนะทั้งพาร์ทนะครับกิจกรรมต่างๆตีกิลเลตเนี่ยมันก็จะสะสม PVP ด้วยนะมันก็จะได้ในส่วนของเพชรกิลเพชรกิลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนนึงที่นำไปรวมกับตั๋วแล้วก็นำไปแลกนะครับอันนี้ผมเพิ่งแลกไปเองนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะคือเป็นส่วนหนึ่งที่มันต้องเล่นงานสังกัดกิลด์นี่ควรจะต้องมีนะครับก็พยายามคือผมเนี่ยจะไม่แลกกบดำในนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะซึ่งส่วนใหญ่ไม่จำเป็นอยู่แล้วไอรีลองผมเนี่ยเวลาเกลือเนี่ยกบมันจะมีเยอะมากยกเว้นว่าแบบขาดตัวเดียวจริงๆก็จะไม่แลกอยู่ดีเพราะว่ามันใช้เหรียญตากิลด์เยอะมากสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันได้ประมาณสักเท่าไหร่เกือบ20 10กว่าเงี้ยมันนานนะกว่าจะสะสมได้นะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าไปแลกกบม่วงแล้วก็มองระยะยาวเพราะว่ากบม่วงเนี่ยเอาไว้ปั้นแสงมืดเผื่อเราได้แสงมืดตัวที่มันแบบโหดจริงๆมันจะแบบยกระดับทีมได้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยสมมุติเยอะมากบางทีอาจจะไปแลกเพชรบ้างนะครับหรือว่าแลกตั๋วสมมุติมันขาดนิดหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะแรกนะครับแต่ก็ใหญ่แรกเยอะต้องแบบเล่นมานานสักนิดนึงถ้าเกิดเล่นใหม่ๆเนี่ยสะสมไปยาวๆเลยครับฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะสำคัญอยู่เหมือนกันในการที่เราจะได้ของนะครับฉะนั้นก็โอเคประมาณนี้เอ้ยเหลือผมรับใครเข้ามาเพิ่มเนี่ย49แล้วว่าโควต้าเต็มแล้ว
อันนี้ต้องรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังดูอยู่นะครับคือผมก็จะไม่ได้แจ้งชัดเจนคือเหมือนกิลด์ทั่วไปนะผมว่ามันก็ต้องมีระบบนี้นะเช่นไม่เข้าเกมนานๆเอาบางคนเนี่ยกิลด์ผมเนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะว่าเข้าเกมมานะครับแต่ว่าไปเล่นอย่างอื่นหมดเลยไม่มีส่วนร่วมกับกิลด์เลยบางทีกิลด์เลดก็ตีแบบสะเงาะสะแงะนะครับกิลด์เลดผมไม่ได้สนใจนะไม่ต้องตีก็ได้แต่ผมจะดูความเป็นส่วนร่วมในกิลด์นะครับอย่างกิลด์วอร์อย่างเงี้ยโอเคแหละเราเข้าใจว่าบางทีมันอาจจะมีการไม่ว่างอันนี้เราไม่ซีเรียสแต่เราจะดูว่าไม่ว่างนานติดต่อกันนานขนาดไหนเราก็จะดูไปเรื่อยๆครับอย่างสมมติว่าผมบอกไปในกิลด์แล้วว่าเนี่ยมันต้องตีป้อมหลักนะยังไปตีป้อมอื่นอยู่ผมมีรายชื่อหมดนะผมก็จะสะสมเอาไว้เผื่อวันนึงเขายังแบบตีแหกทางอยู่ก็อาจจะต้องพิจารณาเตะออกแต่เรื่องของการไม่ล็อกอินเข้ากิลด์อะไรประมาณนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นซีเรียสขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากิลด์ผมเนี่ยคือกิลด์ผมเนี่ยเก่งในมาสเตอร์หน้าเหวอในตำนานนะฉะนั้นเนี่ยขึ้นตำนานมายังไงก็เหวอนะเดี๋ยวยังไงก็คงจะตกไปอยู่ที่มาสเตอร์นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะทำให้ดีที่สุดคืออย่างน้อยๆนะต้องไปให้ถึงป้อมบาวให้ได้ระดับกิลด์ลุงยุทธเนี่ยไม่ไหวอยู่แล้วนะเขาเป็นขาประจำลีกตำนานนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าอยากสมัครเข้ามาเนี่ยตอนนี้เหลือโควต้าเดียวเดี๋ยวจะพยายามรับแล้วที่เหลือเนี่ยถ้าสมมติมีคนออกไปเองนะครับหรือว่าทำผิดกฎต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการเตะออกแล้วก็รอรับเข้ามานะแต่ว่ารับยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเหลือตำแหน่งเดียวแล้วอาจจะต้องเป็นตัวแลกเกียร์นะพอๆกับไอ้นี่หลักนะครับวิธีการสมัครก็เวลาผมลงคลิปอะไรนะครับที่เพจผมเนี่ยก็ไปโพสไปโพสเลยบอกทีมว่าทีมกิลด์วอร์เนี่ยเรามี20ตัวแบบนี้เกียร์มีอะไรบ้างถ้ามันเจ๋งมากผมก็จะรับเข้ามานะครับแต่บางทีก็ดูนิดนึงแหละเพราะว่าไอ้ตัวดีขนาดนี้มันมีกิลด์ใหญ่ๆรออยู่นะทำไมมาเข้ากิลด์เรานะอันนี้ก็จะมีพูดคุยสอบถามกันสักนิดนึงนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะใครเปิดกาชาขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้ตัวนี้นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้บวก19มารีวิวให้ดูนะครับว่าการใช้งานมันจะเจ๋งขึ้นสักแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ